ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านองคมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41ในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาอำเภอรามันจังหวัดยะลาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41ตามนโยบายการขับเคลื่อนของมูลนิธิและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากนายมามะซูฟีอารงผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนคณะครูและเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนต่างๆของทางโรงเรียนทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรครูและนักเรียนในโรงเรียนค่ะสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจัดทำสาระหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข